สวัสดีวันศุกร์อีกครั้งนะคะวันนี้วันสุดท้ายของการเรียนเกี่ยวกับอาชีพในฝันของเราเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของพ่อแม่ของเรานะคะพ่อแม่ของเด็กแต่ละคนจะมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันนะคะมาดูอาชีพแรกนี่ค่ะเป็นอาชีพนางพยาบาลนะคุณแม่บางคนก็จะมีอาชีพเป็นคุณหมอนะคะอาชีพต่อมานี่ค่ะอันนี้เป็นพนักงานหรือข้าราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือเขาเรียกว่าอบต.เรียกแบบย่อๆนะคะลูกอาชีพต่อมานี่ค่ะเป็นแม่ค้าขายผักขายผลไม้อยู่ที่ตลาดอาชีพคุณครูอาชีพต่อมาอาชีพอะไรคะอาชีพตำรวจค่ะนี่ค่ะบางคนก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นชาวนานะคะนะแต่ละอาชีพก็มีความสำคัญเหมือนกันทุกๆอาชีพนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวนาเราจะไม่มีความสำคัญเพราะเราต้องทานข้าวทุกวันนะคะอาชีพชาวนาก็สำคัญเหมือนกันนะคะเราต้องเป็นยังไงคะต้องรักนะพระเจ้าบอกว่าเราต้องมีความรักในอาชีพของเรานะคะรักในการทำงานด้วยความตั้งใจนะคะใส่ใจในการทำงานนะคะดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับงานด้วยความมุ่งมั่นนะคะนี่คือการรักในอาชีพของตนเองแล้วพ่อแม่เด็กๆแต่ละคนทำงานอาชีพอะไรกันบ้างนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ต้องถามนะคะถามว่าพ่อแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อแม่หนูทำอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในฝันนะคะแล้วเด็กๆอยากเป็นอะไรนะคะทุกอาชีพก็สำคัญเหมือนกันนะเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะคะขอให้เด็กๆเป็นคนดีนะคะมีเมตตานั่นคือเด็กดีนะคะของเรานะคะอาชีพอะไรก็ดีเหมือนกันนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาซื้อกันใหม่สำหรับอาทิตย์นี้เราเรียนรู้กันแค่นี้นะคะอาทิตย์หน้าเจอกันอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย